สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป gmail นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการสมัครบัญชี gmail กันผ่านทางโทรศัพท์มือถือคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะให้เข้ามาที่แอป gmail คลิกเข้าไปเลยค่ะในส่วนของการตั้งค่าอีเมลตรงนี้ระบบจะมีให้เราเลือกก็คือ google อันนี้จะเป็นของ gmail นะคะอันนี้ก็จะเป็นของ hotmail ค่ะ ต่อมาก็ Yahoo แล้วก็ของ Exchange แล้วก็ Office ต่างๆอะค่ะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะมาเลือกว่าเราต้องการที่จะสร้างเมลประเภทไหนแต่ถ้าให้ปุ้ยแนะนำปุ้ยแนะนำให้สมัครด้วยของ Gmail ค่ะเพราะว่า Gmail เป็นของ Google นะคะเราสามารถเข้าสู่ระบบได้หลายประเภทของ Google นะคะไม่ว่าจะเป็นพวก y o u u t b p l a y s t o r e Google Chrome ต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google นะคะ ก็ถ้าจะเป็น gmail ก็เลือกตัวนี้เลยนะคะหากเพื่อนเพื่อนใส่รหัสผ่านหรือว่าพินหน้าจอโทรศัพท์ไว้ก็ให้เรามาปลดล็อกหน้าจอก่อนนะคะอ่าระบบจะถามเราใช่ไหมคะคือให้ตรงนี้ใส่อีเมลหรือว่า เบอร์โทรอันนี้จะเป็นถ้าเรามีเมลอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่ต้องการสร้างบัญชีใหม่ก็ให้เรามากดตัวนี้เลยค่ะสร้างบัญชีนะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกประเภทบัญชีว่าสําหรับตัวเองหรือว่าเพื่อจัดการธุรกิจของฉันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะ่ะว่าต้องการที่จะสร้าง Gmail ไว้เพื่อวัตถุประสงค์แบบไหนค่ะของปุ้ยจะขอเลือกเป็นตัวนี้นะคะสําหรับตัวเองค่ะ ต่อมาให้เรามาป้อนชื่อแล้วก็นามสก,กุลตัวเองนะคะเมื่อเราได้ชื่อนามสก,กุลเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปนะคะตรงนี้แล้วก็ให้เรามาป้อนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศเลยนะคะ ปีตรงนี้จะเป็นปีคอสอนะคะปุ้ยแนะนำว่าควรจะตั้งอายุคอสอที่รวมแล้วเกิน20ปีขึ้นไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของบัญชี gmail ของเรานะคะป้องกันอายุไม่เข้าเกณฑ์ของข้อกําหนดของเขาอะค่ะต่อมาก็มาเลือกเพศนะคะตรงนี้เมื่อเราใส่ข้อมูลพื้นฐานครบแล้ว ให้มาเลือกที่ถัดไปค่ะในส่วนตรงนี้ระบบจะสุ่มชื่อ Gmail มาให้เราใช่ไหมคะซึ่งชื่อ Gmail ตรงนี้ค่ะจะยังไม่มีคนใช้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะตั้งชื่อ Gmail เองอะค่ะเราก็สามารถมาเลือกสองตัวเลือกนี้ที่ระบบเขาตั้งให้เราได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ชอบชื่อตรงนี้เราก็สามารถที่จะ มาสร้างที่อยู่ Gmail ของเราตรงนี้ได้นะคะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้จะเป็น at gmail com จะเป็นตัวต่อท้ายชื่ออีเมลของเรานะคะระบบเขาจะขึ้นมาให้เราเลยเพื่อนๆก็มาใส่ชื่อ Gmail ตรงนี้ได้ค่ะต่อมาก็ให้เรา,าเลือกที่ถัดไปนะคะตรงนี้ ถ้าขึ้นเป็นกรอบสีแดงแบบนี้ค่ะหมายถึงว่ามีผู้ใช้งานนะคะแล้วก็การตั้งชื่อค่ะควรจะมีความยาวหกถึงสาสิบตัวอักษรขึ้นไปก็ให้เรามาเพิ่มนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะใส่ตัวเลขตัวอักษรได้หมดนะคะอะล้วลองมาเลือกที่ถัดไปต่อนะคะอะถ้าผ่านระบบเขาก็จะเลื่อนให้เราไปหน้าถัดไปแบบนี้นะคะแต่ถ้าชื่อเราไม่ผ่านนะคะ หรือมีคนใช้แล้วค่ะก็จะขึ้นกรอบสีแดงแบบเมื่อกี้อีกรอบนึงนะคะก็ให้เพื่อนๆหาตัวเลขหรือว่าอักษรเพิ่มเข้าไปค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ํากับของคนที่สมัครก่อนหน้าเราค่ะต่อมาหน้านี้ระบบจะให้เราสร้างรหัสผ่านนะคะเพื่อนๆนก็มาตั้งรหัสผ่านนะคะตรงนี้เมื่อเราตั้งรหัสผ่านได้แล้วก็ให้มาเลือกที่ถัดไปนะคะ ตรงนี้จะเป็นการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะคะเราสามารถมาเพิ่มทีหลังได้ปุ้ยจะขอข้ามไปก่อนนะคะตรงนี้อ่าระบบจะให้เราตรวจสอบข้อมูลบัญชีเราตรงนี้ใช่ไหมคะว่าถูกต้องหรือเปล่าเพื่อนๆก็มาตรวจสอบนะคะว่าเมื่อกี้ที่เราตั้งไปใช่ตัวนี้หรือเปล่าเมื่อถูกต้องก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปนะคะตรงนี้ ในส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็มาอ่านข้อมูลนะคะเราก็มาเลือกที่ฉันยอมรับนหคะตรงนี้เท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสร้างบัญชี Gmail ขึ้นมาได้แล้วนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ